สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ฮะบอกเลยว่าเด็กวันนี้เก่งเกินหน้าเกินตาจริงครับ Phantom Knights นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูเด็กลิสต์กันนะฮะถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถืออยู่นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำครับ Golden เติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นกับบริการเติมเกมมือถือมากมายครับไม่ว่าจะเป็น RV PUBG Free Fire Genshin Impact ก็มีนะครับใครที่สนใจครับแอดไลน์ไปเลยครับ @golden เติมเกมอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆมา Phantom Knight นะฮะเก่งจนแบบขนลุกเลยนะครับเรียกว่าถ้าลำติดครบเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นเลยเล่นไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เลยครับตัวชูโรงเราวันนี้นะ Phantom Knight เดี๋ยวนี้เขามีคอมโบใหม่แล้วเขาใช้เป็น Heroic Champion กันนะครับรองโกนะครับผมรับรองว่าโหดมากๆนะครับไม่ต้องเล่นเลยทีเดียวนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับเมนเด็คครับผมใส่ทัวร์กายฟอร์มเดอะอันเดอร์เวิลด์ครับ2ใบนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อลงเนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เวล3นะครับที่เป็นเฝ้าปีศาจได้เลยก็มี2ตัวนะครับนี่ทางฝั่งของเซอร์ครับกับทางฝั่งของตัวนี้นะครับผมกราฟกับเซอร์นะครับซึ่งสองตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือในการต่อคอมโบนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะเมื่อมันถูกส่งลงสุสานเนี่ยอัญเชิญ Burning Abyss Monster ก็คือจะอัญเชิญตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้มันถูกลงสุสานเนี่ยมันจะชุบได้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้อย่างเดียวเท่านั้นนะแล้วก็2ตัวนี้มีเอฟเฟกต์ก็คือถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์นะครับเราสามารถถ้าเราไม่ได้ควบคุมไม่กับดักพูดผิดนะเราสามารถลงใบนี้จากบนมือได้เลยนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมมอนสเตอร์อย่างอื่นอยู่ที่ไม่ใช่ Burning Abyss อ่ะมันจะถูกทำลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าไปลงนะครับถ้าเกิดว่ามีใบอื่นอยู่เช่นถ้าเราคุม Phantom Knight อยู่ก็ลงไม่ได้นะครับเนาะอันนี้เป็นข้อจำกัดนะระวังไว้ด้วยนะครับ Phantom Knight ตัวนี้ครับตัวนี้สกิลที่ใช้คือส่วนใหญ่ Phantom Knight เนี่ยสกิลจะอยู่ในสุสานนะก็คือ Banish ครับเอาไว้กับดักขึ้นมือนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็มีอีเอฟเฟคนึงก็คือเปลี่ยนใบนี้เป็นตั้งป้องกันนะครับแล้วก็บวกพลังให้ได้800นะครับ1ตัวตัวนี้ก็ Phantom Knight โดดถ้าเกิดว่าเราคุม Phantom Knight อยู่เนี่ยสามารถอัญเชิญตัวนี้แบบพิเศษได้เลยนะครับผมแล้วก็เอ้ยพูดผิดจำผิดขอโทษตัวนี้ไม่ใช่เอาเวกับดักขึ้นตัวนี้เอา Phantom Knight ขึ้นนะครับผมเอา Phantom Knight ขึ้นนะฮะเอาการ์ดอะไรขึ้นน่าจะเป็นของ Phantom Knight นะครับตัวเนี้ยเอาเวกับดักขึ้นนะครับตัวนี้เอาเวกับดักขึ้นแบนิชจากสุสานแล้วเอาเวกับดักขึ้นนะครับตัวนี้แบนิชออกจากสุสานครับเอาการ์ดกับดักนะครับผมการ์ดกับดักส่วนใหญ่เนี่ยผมจะส่งการ์ดกับดักลงนะคือตัวเนี้ยมันส่งแฟนทอมไนท์คือมันส่งอะไรก็ได้แหละเวทมนต์กับดักหรือมอนเตอร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะส่งกับดักลงนะเพราะว่ากับดักเนี่ยพอมันแบนดิตออกมาจะอัญเชิญแบบพิเศษต่อได้อีกนะครับผมนี่ก็เป็นเอฟเฟคของตัวนี้นะ Black Globe ครับอุลาระครับการ์ดสามัญประจำบ้านที่ต้องมีทุกคนอยู่แล้วนะครับขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการอัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับโอเคครับสำหรับ Danger ตัวนี้นะ Danger เนี่ยมีสกิลก็คือสามารถโชว์ใบนี้ให้อีกฝั่งดูได้นะครับอีกฝั่งเนี่ยจะเลือกมือเรา1ใบแบบสุ่มนะครับแล้วก็ทิ้งไปนะครับผมถ้าเกิดว่าสุ่มไม่โดนตัวนี้นะครับสุ่มไม่โดนตัวนี้อัญเชิญใบนี้ได้เลยนะครับผมจากบนมือแล้วก็ได้จั่ว1นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใบนี้เนี่ยโดนคือโดนทิ้งอ่ะนะโดนทิ้งก็อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Danger ตัวอื่นจากนี้คือตัวนี้นี่แหละนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับโชว์เหมือนกันเอฟเฟคเดียวกันเลยถ้าไม่โดนทิ้งก็ลงตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จวดหนึ่งแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ถูกทิ้งนะครับก็เชิญแบบเศษการ์ดนี้ลงมาได้เลยนะครับผมนะก็เป็นเอฟเฟคของแดนเจอร์ก็คือพูดง่ายลงฟรีนั่นแหละนะครับไซคิกแท็กเกอร์ครับถ้ามีเวล3อยู่ลงได้เลยเด็กนี้เวล3ทั้งเด็กนะครับตัวใหญ่เวล3เด็กแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าแฟนทอมไนท์มอนเตอร์ถูกเชิญแบบพิเศษมาครับแล้วก็สามารถปรับดาวกลายเป็น4ดาวได้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีเอฟเฟกต์ในสุสานครับสามารถแบนอีกการ์ดไปนี้ครับลงมอนเตอร์ของเราเนี่ยแฟนทอมไนท์นะครับแล้วก็ปรับดาวให้มันเป็น4ดาวได้นะครับตัวนี้ตัวโหดเลยนะตัวนี้เนี่ยสามารถทิ้งการ์ดมือ1ใบครับส่งแฟนทอมไนท์1ใบครับจากเด็กลงสุสานได้นะครับแล้วก็การ์ดไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าแฟนทอมไนท์การ์ดเนี่ยในสุสานเราโดนแบนอีกก็คือพวกเนี้ยเวลามันใช้สกิลมันก็ต้องแบนดิตตัวเองนะครับตัวนี้สามารถโดดกลับมาได้เลยบนฟิลแต่ว่ามันจะถูกรีมูฟนะครับเมื่อออกจากฟิลนะแนะนำว่าให้ exit ไว้มันจะรอดนะฮะสายฟ้าแลบครับมีทุกเด็กอยู่แล้วอันนี้เนาะทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดครับชุบชีวิตครับการ์ดฟรีนะอันนี้ก็การ์ดฟรีนะครับผมเอาวอริเออร์ขึ้นมือพวกนี้เป็นวอริเออร์หมดเลยครับแฟนทอมไนท์ Lightning Storm 750เพชรนะครับทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดหรือว่าทำลายเวกกระดักทั้งหมดได้นะครับใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีการ์ดแก่หน้าอยู่เท่านั้นนะครับหนันหนานลืมเลยหนันหนานผมขโมยมาจาก Virtual World นะก็เอาจริงตัวนี้มีเอฟเฟกก็คือถ้าเวล3เนี่ยถูกเชิญออกมาก็เชิญไปนี้จากสุสานได้นะครับนั่นแหละมันก็เลยแบบเป็นเรียกฟรีทีนึงนะฮะซึ่ง Emergency Teleport เนี่ยเอาไว้เรียกหนันหนานกับ
ไซคิกแท็กเกอร์เนี่ยแหละเรียกฟรีเห็นปะเราจะเน้นเรียกฟรีไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคอมโบในเกมแล้วกันนะฟอร์บิดเดนด็อปเพลทครับส่งการ์ดกี่ใบลงก็ได้นะครับผมแล้วก็ทำให้มอนเตอร์อีกฝั่งเนี่ยเอฟเฟกต์ไร้ผลนะครับถ้าอีกฝั่งจะขัดเนี่ยต้องส่งการ์ดอย่างอื่นที่เราไม่ได้ส่งลงไปขัดเช่นถ้าเราส่งเวกกับดักลงต้องเอามอนเตอร์มาขัดนะครับประมาณนี้อันนี้เนี่ยได้มาเพราะว่าทำเด็กดาร์กลอร์ดนะฮะโอเคแฟนทอมไนท์แรงอัพครับก็เวทมนต์แรงอัพนะครับผมเพิ่มดาวนะครับก็คือเพิ่มดาวตัวเอ็กซีทให้นะครับโดยการแบนิชมอนสเตอร์ของเรานะครับออกไปก็จะสามารถเรียกตัวเช่นเราเอ็กซีทเป็นตัว4ดาวก็เรียกตัว5ดาวมาได้นะครับเราเอ็กซีทตัว3ดาวก็เรียกตัว5ดาวได้แต่แบนิช2ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนทอมไนท์วิงครับเลือกมอนสเตอร์1ใบของเราครับได้พลังขึ้น500แล้วก็ครั้งแรกที่มันจะตายเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับแล้วก็แบนิชการ์ดนี้ออกสเปซซัมมอน1ตัวแฟนทอมไนท์ครับใบนี้ดีมากใบนี้ใช้ได้ในเทิร์นที่เซตเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีกับดักในสุสานนะครับมันจะออกมาเป็นตัว4ดาวนะครับแล้วก็ทำการ exit ต่อได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับเหมือนกันเลยตัวนี้เนี่ยจะเลือกมอนเตอร์เอฟเฟกต์บนสนามนะครับในเกตครับแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยโจมตีไม่ได้แล้วเราก็ตีมันไม่ได้ด้วยนะแล้วก็เมื่อการมีจุดทำลายนะครับผมเมื่อการมีจุดทำลายก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อมอนเตอร์มันถูกทำลายเนี่ยก็ทำลายการมีทิ้งด้วยพูดง่ายก็มันตายเราก็ตายนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถแบนิชออกจากสุสานครับเลือกแฟนทอมไนท์1ตัวในสุสานครับสเปเชียลซัมมอนออกมาได้นะครับอ่ะโอเคทางฝั่งของ Extra Deck นะครับ Rewear the Sea Dragon ครับถอด1ครับอันเชิญเวล4ต่ำกว่ามอนเตอร์ที่ถูกแบนิชออกไปนะครับคือเด็กเนี้ยมันโดนแบนิชออกหมดแล้วแหละมันก็อันเชิญออกมาได้ฟรีๆนะครับแฟนทอมไนท์ตัวนี้เก่งมากตัวนี้คือต้องมีนะครับมาพยศต้องใส่3ด้วยซ้ำนะใส่2ก็พอไหวแต่ผมใส่3เนี่ยยังใช้แทบจะไม่พอเลยบางตานะครับถอด1ครับเลือกการ์ด1ใบของเราเลือกการ์ดอีกฝั่ง1ใบครับยิงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะยิงตัวเองเพราะว่าเอฟเฟกต์เมื่อยิงตัวเองนะครับเราสามารถเลือกชุบ2ใบจากสุสานนะครับแล้วก็พอชุบมาเนี่ยตัวที่เราชุบมาจะกลายเป็นเวล4เก่งมั้ยเก่งมั้ยนะครับจะกลายเป็นเวล4นะครับนัมเบอร์75มีหน้าที่เดียวครับเอาเป็นยัดไส้ให้กับ number 86เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำยังไงนะครับดาวเนี่ย magician ครับก็ใช้เลเวล4 2ตัวแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ exceed rank 3นะครับต่อได้เลยนะในช่วงเมฟเฟส2สามารถลงได้ฟรีนะครับ heroic champ ครับตัวนี้โหดมากโหดสุดๆนะครับตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบตามนี้นะ1มีวัตถุดิบ1ใบครับไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับมีวัตถุดิบ2ใบมากกว่าพลังเพิ่มขึ้น500มีวัตถุดิบ3ใบไม่รับผลการ์ดมีวัตถุดิบ4ใบอีกฝั่งอันเชิญใบพิเศษไม่ได้เนี่ยแหละครับทำให้แพ้เลยนะมีวัตถุดิบ5ใบเราสามารถทำลายการ์ดอีกฝั่งได้ทั้งหมดนะครับ1ครั้งต่อเทิร์นแต่ว่าเอฟเฟกต์เนี้ยจะใช้ไม่ได้จะใช้ได้อะคือเรามีมี6เพราะว่ามันจะถอดวัตถุดิบอะตอนจบเทิร์นอีกฝั่งทุกๆอันนึงนะครับเก็ทมั้ยถ้าเรามี5พอมันจบเทิร์นมันอะมันก็ถอดแล้วเราก็เหลือ4เพราะงั้นเราก็ใช้เอฟเฟกต์ยิงไม่ได้แต่ใช้เอฟเฟกต์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งการที่จะทำให้วัตถุดิบเนี่ยมี5ได้ทำยังไงก็ exit ธรรมดาของตัวนี้ก็จะมีเท่าไหร่ครับมี2ถูกป่ะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้นี่แหละมันจะยัดมันกับวัตถุดิบมันเนี่ยยัดเข้าให้ครับตัวเนี้ยตัวมันเองมี2แล้วก็บวกตัวมันเองอ่ะมีวัตถุดิบอยู่2แล้วก็บวกตัวมันเองอีก1พอยัดเข้าไปมันจะเป็น3ตัวเนี้ยตอนแรกอ่ะมันมีอยู่2ยัดมาอีก3กลายเป็น5ทีนี้แหละครับเอฟเฟคตัวนี้ใช้ได้เลยเก็ทนะฮะDark Rebellion Exit ครับก็เลือกมอนเตอร์1ตัวครับพลังมันลดลงครึ่งนึงแล้วก็เอาพลังลดลงอ่ะมาให้ตัวนี้แทนนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยใช้ร่างนี้ส่วนใหญ่ใช้ร่างนี้กัน Dark Requiem Exit ครับ Dark Requiem Exit เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ในเทิร์นแรกตั้งบอร์ดคือถอด1วัตถุดิบนะครับทำให้อีกฝั่งเนี่ยพลังเหลือ0ได้นะฮะแล้วก็เอาพลังมาให้การ์ดใบนี้นะครับอันนี้ใช้ในเทิร์นเราแต่เทิร์นฝั่งตรงข้ามครับเอฟเฟกต์นี้ดีมากคุณผู้ชมดู Quick Effect นะครับถอด1 Negate Effect Monster ทำลายทิ้งและอัญเชิญใบพิเศษ Monster Exit ได้ Quick Effect Chain กี่รอบก็ได้เชนกี่รอบก็ได้ตราบใดที่เรายังมีวัตถุดิบอันเชิญมอนสเตอร์เอ็กซีดคืออันเชิญตัวนี้แหละนะครับธาตุมืดพอเชิญมาปั๊บเดี๋ยวเอฟเฟกต์ตัวนี้จะยิงต่อมันจะคอมโบต่อกันเลยนะเดี๋ยววันนี้ลองดูกันนะครับไรเดอร์ไนท์ไรเดอร์ไนท์ถอด1นะครับแล้วก็สามารถที่จะแรงอัพได้เลยถอด1แรงอัพได้เลยส่วนใหญ่ก็ถอด1แล้วก็แรงอัพมาเป็นเนี่ยอาร์ครีเบเลียนครับแต่ว่าจะตายในเทิร์นหน้าเรานะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องจบเลยนะครับอาร์ครีเบเลียนไม่สามารถถูกทำลายในการเอฟเฟกต์ได้ถอด1ครับมอนเตอร์ทุกใบบนสนามเอฟเฟกต์ไร้ผลแล้วพลังทุกใบของมอนเตอร์ตัวอื่นเอามาบวกไว้ที่ตัวนี้นะครับผมมอนเตอร์ทุกใบตัวอื่นเนี่ยเอาพลังมาบวกไว้ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ในเทิร์นนี้เนี่ยไม่มีใครตีได้นอกจากตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้เอฟเฟกต์นี้นะก็พูดง่ายเอาพลังมารวมไว้ที่แล้วก็ซัดทีเดียวแตกเลยนะครับอีบอนนี่ก็ดีนะครับคือเราสามารถที่จะส่งการ์ด1ใบเราลงสุสานได้ทุกเทิร์นนะครับส่วนใหญ่ถ้าตั้งบอร์ดเทิร์นแรกผมจะส่งใบนี้ลง
ราะอะไรครับพอใบนี้มันถูกส่งลงอัญเชิญใบนี้แล้วมันจะลิงก์3ต่อมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทิร์น2แล้วอีบอนมันจะอยู่แล้วเราก็ส่งใบอื่นลงเช่นแฟนทอมไนท์ลงอะไรเงี้ยก็จะสามารถเชนคอมโบต่อได้นะครับแฟนทอมไนท์ออฟชื่ออะไรนะลูลัสตี้บาดิชลัสตี้บาดิชตัวนี้ส่งแฟนทอมไนท์1ใบลงแล้วก็เซตเวกับดักจากในเด็กได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคหนึ่งเมื่อมอนเตอร์เอ็กซิสธาตุมืดเนี่ยลงมาในช่องที่ลิงก์ตัวนี้ชี้เนี่ยยิงพูดง่ายไอเนี้ยลงยิงไอเนี้ยลงยิงยิงครับใช้ให้เธอละครั้งใช้ให้เธอฝันตรงข้ามได้เดี๋ยววันนี้เล่นให้ดูเลยApollo Apollo ซ่าเก่งอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเนเกตได้ตามจำนวนพลังครับก็คือถ้าเราลิงก์4ตัวพลังจะบวกขึ้นตัวละ800กลายเป็น 3,200 ก็คือเนเกตเอฟเฟคมอนเตอร์4รอบแต่เด็กนี้นะผมว่าตัวนี้โหดกว่าเพราะตัวเนี้ยยิงจะชุบได้Apollo ซ่าเนเกตไม่ได้ยิงนะครับApollo ซ่าเนเกตไม่ได้ยิงตัวเนี้ยเนเกตยิงและชุบนี่แล้วทำให้ยิงต่อได้เดี๋ยวไปดูคอมโบกันแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับแฟนทอมไนท์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเกมกันเลยนะคุณผู้ชมครับไปโอเคครับผมคุณผู้ชมครับชาวแฟนทอมไนท์เรามาเริ่มกันนะครับอันนี้ก็ ID ที่6แล้วนะเลโอเนสสาขา6นะครับแฟนทอมไนท์เริ่มก่อนเก่งมากเริ่มหลังเก่งมากพูดง่ายครับเก่งครับเริ่มก่อนผมมีให้ประมาณ3ท่าเดี๋ยวลองดูทีละท่าแล้วกันว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนนะครับก็แล้วแต่เลยอ่ะโอเคเราเริ่มก่อนตัวนี้ครับแฟนทอมไนท์ตัวแรกเลยนี่ครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์บอกว่าให้เราทำการชิงการ์ดบนมือ1ใบครับไอ้พวกนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ในสุสานด้วยนะก็ชิงไปนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถถมสุสานเพิ่มได้นะครับผมจะสามารถถมสุสานเพิ่มได้เลยนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการถมเจ้าตัวนี้ลงไปนะครับถมเจ้าตัวนี้ลงไปก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะเราใช้เอฟเฟกต์ของตัวนี้สุสานนะครับตัวนี้สามารถแบนิชนะครับเพื่อเอามอนสเตอร์หรือว่าเอาการ์ดเนี่ยจากเด็กขึ้นมือได้ที่เป็นแฟนทอมไนท์ครับผมเอาใบนี้ขึ้นอันนี้คือแฟนทอมไนท์กระโดดครับแฟนทอมไนท์กระโดดก็คือสามารถลงได้เลยถ้าเรามีแฟนทอมไนท์อยู่ลงได้เลยนะครับอ่ะผมจะทำการลิงก์2นะครับนี่ครับเป็นburning abyss นะครับแล้วผมใช้งานเอฟเฟกต์ของ abyss นะฮะAbyss เนี่ยให้เราทำการส่งเจ้านี่ลงเลยนะอันนี้เป็นคอมโบมาเลยนะครับส่งกราฟลงครับและเอฟเฟกต์ของกราฟเนี่ยจะทำงานนะครับกราฟเนี่ยจะสามารถเรียกพวกได้ครับอย่าบอกนะว่ารู้ว่าขัดตอนนี้ไม่รู้โอเคเราจะเรียกมาเป็นเซอร์ครับแล้วเราก็จะทำการลิงก์3ครับเป็นแฟนตอมไนท์ตัวเก่งของเราครับ Lusty Barricade Badish นะครับโอ้โหชื่อเรียกยากอ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์ครับตัวนี้ครับเราจะสามารถชุบมอนสเตอร์ลิงได้เราอย่าไปชุบอีกตัวนะครับให้เราชุบมอนสเตอร์ลิงนะถ้าอีกตัวเนี่ยมันลงมาถ้าเราคุมการ์ดไปอื่นอยู่มันจะบึ้มเลยครับจะบึ้มเลยเอฟเฟกต์ของแฟนทอมไนท์ตัวนี้ครับเราสามารถที่จะส่งลงได้เขาทำการขัดด้วยอุลละถือว่าขัดได้ถูกต้องครับตามหลักเลยเพราะว่าเอาจริงๆตัวที่ทำคอมโบคือตัวนี้แหละนะครับในเมื่อเราขัดด้วยอุลละแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยรอบนี้เราจะเล่นแบบโหมเลยไม่ได้นะครับเราต้องทำการออกก่อนนะฮะไปสองไฟครับแล้วเราก็เดี๋ยวกันนะเราจะทำการส่งนะครับเจ้านี่ลงสารและกันกับดักครับผมใช้งานเอฟเฟกต์ครับของแฟนทอมไนท์ตัวนี้ครับทำการชุบมานะฮะชุบมาก่อนอ่ะตอนนี้นะครับในสุสานผมเนี่ยมีแฟนทอมไนท์กระโดดอีกตัวนึงนะครับมีแฟนทอมไนท์กระโดดอีกตัวนึงนะฮะก็รอบนี้เนี่ยเมื่อกี้เราโดนขัดไปช็อตหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยผมจะเล่นทางฝั่งของนัมเบอร์เจ้าตัวนี้เลยเนี่ย86เนี่ยเรียกว่าทำได้ยากนิดนึงรอบนี้เราจะเอาแบบปกติก่อนละกันบนมือเนี่ยผมมีเวทแรงอัพอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะโอเคผมจะใช้กับดักไอสุสานนะครับทำการแบนดิชออกไปผมจะทำการชุบตัวนี้มานะครับรอบนี้เอาแบบแรกก่อนแล้วกันไอ้ใบนี้เก็บไว้ก่อนพวกเนี้ยนะฮะแต่จริงถามว่าทำได้ไหมทำได้นะเพราะเรามีเวทชุบชีวิตครับมันเลยทำได้เนี่ยแหละให้ทุกคนเนี่ยลงแฟนทอมไมค์ขี่ม้าครับเบรกซอร์สแล้วก็ให้เอาบรัสซี่เนี่ยยิงเบรกซอร์สของตัวเองนะครับยิงตัวตายครับเอฟเฟกต์เบรกซอร์สเนี่ยเมื่อมันยิงตัวตายครับเมื่อมันตายนะครับมันถูกยิงเนี่ยมันจะชุบขึ้นมา2ตัวแล้วมันจะเปลี่ยนดาวให้ครับมันจะเปลี่ยนดาวให้ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการ exceed เป็นแรงค์4ครับ
Dark Rebellion เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่โดนขัดเราจะกับดักมาเซตได้เราจะเล่นตัวใหญ่ได้เลยนะครับแต่ว่าโดนขัดตัวนี้ไปเนาะก็เลยจะทำย่ายหนึ่งผมก็เลยเลือกเจ้านี้แล้วกันผมทำการ Banish ออก1ใบครับทำการ Rank Up Dark Rebellion Exceed Dragon นะครับเป็นทางฝั่งของ Dark Requiem ครับ Requiem จะขัดเอฟเฟคมอนสเตอร์ได้นะครับผมแล้วมันจะเล่นคอมโบต่อกันได้บอร์ดแรกบอร์ดนี้เป็นบอร์ดพื้นฐานที่เก่งพอสมควรนะครับเก่งพอสมควรเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกันแล้วว่ามันเก่งยังไงนะครับแต่ว่า Phantom Knight เนี่ยแพ้สายฟ้าแลบกับ Lightning Storm จัดๆเลยนะครับเปิดมาเป็น Virtual World นะฮะเขาน่าจะเตรียมการแล้วเรียบร้อยนะครับเขาใช้งานเอฟเฟคของตัวนี้นะครับผมใช้เอฟเฟคของนี่ฮะ Dark Requiem ครับทำการถอดวัตถุดิบ Exceed ครับทำให้เอฟเฟคของมอนสเตอร์อีกฝั่งเนี่ยไร้ผลนะฮะแล้วเขาใส่เฟรมแกมมามาโอ้โหอันนี้เนี่ยถือว่าโหดเอาเรื่องนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็ต้องขัดแกมมาอีกรอบนึงครับไม่งั้นเราจะตายเอาผมขัดแกมมาอีกรอบนึงนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับ Dark Requiem เนี่ยถือว่าโหดเลยเมื่อเราทำลายมอนสเตอร์ได้เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ Exceedธาตุมืดลงมาได้นะครับอันนี้ขัดทำลายลูลูไปครับและเอฟเฟกต์ของเบรกของรัสซี่บาริเคดครับเมื่อเห็นมอนสเตอร์เอ็กซิธาตุมืดลงมาตรงลูกศรชี้ครับสามารถยิงทำลายได้1ใบจะสังเกตว่าเป็นฟูลคอนโทรลบอร์ดที่ผมชอบให้ใช้ตัวนี้เลยเนี่ยก็เพราะว่ามันอย่างนี้แหละพอมันยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงมาได้เลยนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างจะใช้งานได้ดีในระดับนึงนะครับนี่ก็เห็นไหมฮะพอเราปาดมาตรงนี้เนี่ยมันก็โอเคแล้วในระดับหนึ่งนะโอเคแล้วในระดับหนึ่งนะครับอีกฝั่งนี้ก็จะเล่นได้ยากเมื่อกี้เราขัดไปเยอะแล้วนะครับแล้วเปิดมาเป็น Virtual World City ครับเอากับดักมากลางครับไปเอาเวทมากลางหรือกับดักมากลางก็ได้นะเขาเลือกเป็นเวทนะครับเขาทำการเขาน่าจะเนเกตผมนั่นแหละนะครับไม่งั้นเขาเล่นต่อไม่ได้ก็ remove ออกแล้วก็เนเกต Dark Requiem นะโอเคคนนี้คือเขาโชคดีตรงที่มีพอตOf Design เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเขาใช้เอฟเฟคของเจ้าลูลูไปแล้วช็อตหนึ่งก็จะผมมองว่ามันก็พอจะช่วยได้นิดนึงนะนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันตึงครับพวกนี้มันเก่งแหละแล้วมาเป็นทางฝั่งของโอเคแล้วก็ทิ้งกับดักไปนะครับอ่ะมาตัวนี้ครับลงมาแล้วสามารถถมได้เลยถมกับดักกับถมมันนี่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนะคู่นะคุณผู้ชมอันนี้เราโดนเนเกตนะครับงั้นเราไม่ต้องใช้นะเราโดนเนเกตไปแล้วครับจาก Virtual World Virtual World ใบนี้ก็ถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยนะครับมันเดี๋ยวมันก็จะถมกับดักกับถมมอนสเตอร์ลงไปนะครับเนี่ยถมกับดักกับมอนสเตอร์ลงไปมาแล้วครับมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียกตัวใหญ่ได้เลยเนี่ยมันจะใบการอัญเชิญแบบพิเศษไปเลยครับใบนั้นก็จะถือว่าโคตรโกงเลยนะโอ้โหแล้วมือจั่วได้2ใบคือดีมากเหลือเชื่อมากอันนี้มือดีครับมือดีเลยมือโคตรป๊อกเลยอีกฝั่งเนี่ยคือมีขัดในขัดในซ้อนอีกโอ้โหนี่เขาเรียกว่าแก๊งมือดีครับแบบนี้เวลาเจอคนมือดีก็ทำใจนิดนึงครับพวกนี้ล่อมันหนักเท่าไหร่มันก็ยังไหวอ่ะนะครับก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนครับเมตาปะทะเมตามันก็จะบันเทิงแบบนี้แหละนะครับนี่ขนาดว่าเรายิงไปเยอะมากแล้วนะอันนี้เขาทำคาลามิตี้ได้เลยนะครับเขาทำคาลามิตี้ได้เลยอยู่ที่ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าเขาจะเอาแบบไหนมากกว่านะครับแล้วมาแล้วครับปราบมาก่อนเป็นทางฝั่งของเชนเดี๋ยวคาลามิตี้มาแน่ครับคุณผู้ชมเอ้ยไม่ได้นี่หว่าอันนี้มัน6ดาวผมดูผิดนะอันนี้มัน9เลขมันไอ้นี่กันนี่หว่าใช่ๆโอเคแต่เขามีรถเปลี่ยนดาวครับก็น่าจะปรับเป็น9ก็ได้อยู่ดีนะครับแล้วเขาก็มีเขาใช้อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบนมือเขาหมดแล้วน่าจะเพิ่มดาวเป็น9แล้วก็เอาจริง XC 9ดาวที่ผมเห็นใน
Phantom เอ้ยใน Virtual World เนี่ยก็คงจะมีแค่ Calamity นั่นแหละนะครับแต่ว่าเทอร์น่าเราก็ตีตายคู่ก็ได้ครับไม่เป็นไร Dark Requiem เนี่ยตีตายคู่ได้นะครับมันแค่ใบเอฟเฟคเฉยๆมันไม่ได้แบบว่าอันนี้ไว้นะครับเอ้ยแต่ว่า Calamity มันจะห้ามตีได้เทิร์นหนึ่งเออใช่มันห้ามตีได้เทิร์นหนึ่งด้วยเอาเขากะมาเคลียร์ก่อนนะโอ้ฉลาดเหมือนกันนะครับฉลาดเป็นกรดเขากะเคลียร์บอร์ดก่อนไงแล้วเขาค่อยเอ็กซีดนะถือว่าฉลาดมากครับคนนี้แล้วเอฟเฟคของเชนเชนเนี่ยแหละที่ทำให้มันแย่ครับเพราะว่าเราจะโดนแบนนิดนะเก่งดีครับเก่งดีอีบอนแองเจิลนี่ผมก็อยากรักษาไว้นะอ่ะผมยอมมาแล้วกันยอมรักษาไว้คือตัวนี้มันสามารถส่งมอนลงสุสานได้แต่ว่าเทิร์นหน้าเนี่ยน่าจะโดนคาลามิตี้แน่นอนครับแน่นอนครับมาแน่ๆครับมาแน่ๆไม่ต้องห่วงเลยคือเราอ่ะมีเอฟเฟคเราสามารถตีชนะได้นะแต่ว่าอีกฝั่งต้องไอ้นี่ไว้ก่อนครับเราใช้เอฟเฟคกับตีไม่ได้เลยแหละมันก็เลยเป็นปัญหาไงทุกผู้ชมถ้าเราตีได้นะมันก็จะสบายๆแล้วครับเรื่องมันก็จะไม่เกิดแต่ผมไม่รู้ว่า Arc Rebellion เนี่ยที่มันบอก Negate Effect เนี่ยแต่ว่า น่าจะ Negate Calamityอะไรอะอะไรอะตัวอะไรอะโอ้โหสบายครับจะไม่ใช่คาลามิตี้สบายแน่นอนครับคุณผู้ชม ถ้าไม่ใช่คาลามิตี้เนี่ยเราจะเล่นได้ง่ายอยู่นะครับเขาจะแบนอีก1เหรออ่าโอเคดาร์ครีเควียมผมน่าจะไปแล้วแหละน่าจะไปแล้วครับไม่น่ารอดน่าจะล่วงน่าจะล่วงนะเฮ้ยก็ถือว่าโอเคนะที่มันไม่ยอมไอ้นี่มานะครับไปละ Dark Requiem ผมกลับบ้านนอนครับแถวบ้านเรียกกลับบ้านนอนครับแบบนี้ไม่ใช่ Calamity ความน่ากลัวก็ไม่มีต่อไปผมใช้เอฟเฟคของตัวนี้แล้วกันนะครับไม่ใช่ Calamity อย่างนั้นเหรอก็เตรียมตัวตายซะเถอะผมจะเล่นแบบนี้นะแป๊บนึงนะโอ้โหสุสานผมไม่มีอะไรเลยอะต้องส่งอันนี้ลงแล้วแหละนี่ครับสุสานผมไม่มีอะไรเลยผมไม่ใช้เอฟเฟคของตัวนี้แหละครับในการที่จะส่งกับดักลงนะครับที่จะส่งกับดักลงนี่ก็เพราะว่าเราจะทำการเรียกมานะครับใช้เอฟเฟคของเจ้านี่ก่อนแล้วกันลงมาผมใช้เอฟเฟคครับโอเคแล้วก็เจ้านี่เนี่ยจะลงเป็นทางฝั่งของ4ดาวนะครับ4ดาวไปเดี๋ยวก่อนนะ3ดาว4ดาวคือตัวเนี้ยลงไปอ่ะผมก็อยากได้4ดาวนะที่การทำสี่ดาวคือต้องเอากับดักเราเล่นไปยังหวากับดักยังไม่ได้เล่นกับดักยังไม่น่าจะต้องแฟนทอมไนท์และยิงกันเองแฟนทอมไนท์และยิงกันเองงั้นตัวนี้3ดาวเป็นม้าเพราะแฟนทอมไนท์ยิงกันเองได้ตัวนั้นอ้าโอเคโอเคโอเคตัวเนี้ยผมไม่เพิ่มเวลแล้วกันผมไม่เพิ่มเวลแล้วกันนะเพราะว่าผมมองไปนี้ก่อนผมมีเหตุผลครับผมจะแฟนทอมไนท์เนี่ยแหละผมจะใส่ม้ามาก่อน
จะม้ามาแล้วผมจะใช้ม้าเนี่ยถอดวัตถุดิบครับผมก็จะยิงครับจะยิงอันเนี้ยแล้วผมใช้เอฟเฟคครับของม้าเนี่ยชุบมา2ตัวนะชุบมา2ตัวครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เอฟเฟคของแดนเจอร์บนมือครับแดนเจอร์เนี่ยถูกทิ้งเนี่ยยังไงก็ปาลงมาได้เลยนะครับแค่นี้ผมก็จะได้แล้วแล้วผมจะทำการ Exceed เป็น Rider Knight ครับผมใช้เอฟเฟคของ Rider Knight เนี่ยแหละที่จะถอดวัตถุดิบนะครับต้องการถอดวัตถุดิบออกแล้วผมก็ทับเป็น Arc Rebellion Exceed Dragon นะครับผมอยากใช้เวทชุบชีวิตครับผมชุบทางฝั่งของ Dark Rebellion Exceed มาแล้วผมใช้งานเอฟเฟคของ Arc Rebellion ครับผมสามารถถอดวัตถุดิบครับทำให้พลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาคนเดียวครับแล้วก็ตีโดยตรงคนเดียวชนะเลยนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นคอมโบคร่าวๆนะไอเนี้ยขัดเก่งเกินครับปกติเนี่ยเราไม่ทุลักทุเลอย่างนี้แน่นอนครับไอคนเนี้ยขัดสุดยอดครับขัดสุดยอดครับอันเนี้ยตึงไปหน่อยครับสำหรับผมนะปกติเนี่ยเราไม่น่าจะเจออะไรที่มันขัดแบบขนาดนี้นะฮะไอคนเนี้ยมันขัดจนเราแบบโอ้โหกี่เทก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมมันขัดเยอะมากคนเนี้ยนะขัดแล้วมือป๊อกด้วยครับมันเล่นต่อง่ายเลยอ่ะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เยอะนะครับเรียกว่าไม่ค่อยจะมีเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคละไม่เป็นไรครับในเมื่อมันมาก็ต้องลุยครับเมย่าเด็กอะไรเอ่ยแฟนทอมไนท์มันรำได้หลายรูปแบบมากครับเนาะถ้าเริ่มหลังมันก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งเริ่มหลังจะเล่นส่วนใหญ่จะใช้ Arc Rebellion เนี่ยปิดเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ตึงครับเพราะว่าเราคือเราก็ว่าตึงแล้วนะแต่อีกฝั่งเนี่ยมันโอ้โหคือผมไม่รู้ผมกดผิดเซิร์ฟป่ะเนี่ยคือผมมาเซิร์ฟนิวยอร์กครับแล้วนิวยอร์กเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมตั้งแต่แรงค์ซิลอะคือล่อเอลดิดผมตั้งแต่แรงค์ซิลอะเล่นครึ่งชั่วโมงอะตาหนึ่งอะโคตรเก่งครับนิวยอร์กอะต่างจากเซิร์ฟซีเลยทุกคนเซิร์ฟซีเนี่ยโอ้โหเล่นตาละ5ทีเองมั้งนะครับเท่าที่ผมเล่นมา6 ID เนี่ยอันนี้ผมเลือกนิวยอร์กมานะครับมีนิวยอร์กกับโอซาก้ามั้งอะไรก็ไม่รู้อะนะครับตอนนั้นที่ผมกดเลือกไปอะโอ้โหตึงครับแต่มาแถบบ้านซีบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยตึงคือแป๊บมันมี2 อย่างไม่เขากดยอมแพ้ก็ไอ้นี่เลยนะครับแถบบ้านเราเนี่ยคือเหมือนเขาแบบว่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่าโอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยผมใช้ reinforcement ก่อนแล้วกันอุลาระขัด1โอเค that's fine ไม่เป็นไรครับขัดไปเลยผมจะใช้ emergency teleport นะฮะใช้ emergency teleportผมจะเรียกหนานหนานมาครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าลงไปอ่ะตายนะครับเพราะว่าเรามีมอนตัวอื่นอยู่เพราะงั้นเนี่ยอย่าลงนะครับอย่าลงไปเราจะใช้แดนเจอร์ก็ได้นะผมขอหมอบไว้ก่อนใบนี้ผมต้องการเล่นผมอยากใช้แดนเจอร์เลยโอเคทิ้งใบนั้นไปก็ดีแล้วทิ้งไปเถอะนะครับเรียกแดนเจอร์ฟรีแล้วได้จั่วหนึ่งครับผมทำการลิงก์มานะครับรอบนี้เนี่ยใบนี้เนี่ยมันตกมาตรงนี้แล้วครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะชุบมาเลยไม่ได้นะเราใช้เอฟเฟคของอีบอนได้ครับโปรตีนเนี่ยให้ผมจะให้ส่งตัวนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับมันจะเอามอนสเตอร์เบอร์นิ่งอบิสจากเด็กครับแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องส่งตัวนี้แล้วครับเราส่งตัวอื่นลงส่งอันนี้ลงนะครับแล้วเราก็ลงปกติของเราแบบนี้นะหนานๆเดี๋ยวรอก่อนครับแล้วเราก็ทำการลิงก์3เหมือนเดิมนะครับคืออันนี้เราเริ่มหลังถูกไหม
เริ่มหลังเนี่ยเอาจริงเราผ่ามันได้เลยครับเราซัดมันได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยโอเคละเดี๋ยวผมใช้แฟนทอมไนท์ตัวนี้แหละรัสตี้ครับเริ่มหลังเราจะเน้นจบเลยครับก็ส่งนี่ลงนะครับเอากับดักมาเซตนะเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ได้ส่งตัวเอาเวทลงเลยดีกว่าสี่ดาวโอเคได้อยู่ได้อยู่วางมานะครับผมมีวิธีเล่นอยู่เดี๋ยวผมจะใช้ทางฝั่งของเจ้าเนี่ยครับเสิร์ชมาเอานี่โดดออกนะครับผมจะเสิร์ชตัวนี้มาตัวนี้มานะผมใช้มันจะมีเอฟเฟกต์ของตัวนี้เด้งครับอ่ะมันก็โดดลงมาฟรีมาลงมาเลยแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ของหนานหนานครับลงมาเนี่ยปกติถ้าเรียกตัวใหญ่ก็จะเรียกอย่างนี้แหละเห็นปะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดกับดักแล้วก็โดดลงมันจะเปลี่ยนเป็น4ดาวมันก็เรียกตัวใหญ่ได้แล้วตัวใหญ่ของผมคือ number เนี่ยนะ number 86แต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องใช้ครับ number 86เราไม่ต้องใช้ละเราจะเอา OTK เพราะงั้นเนี่ยก็ไม่รู้ OTK ได้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูยิงเลย 2,001 2,000 เท่าไหร่วะ 2,000 ลงมา 3, 5, 7,000 ขาดนิดนึงนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมกำลังบวกเลขอยู่ว่ามันตายเลยหรือเปล่าโอ้โหชิบหายแล้วไม่เป็นไรครับขัดก่อนสบายผมเปิดเลยกระดักลงเลยคือมันจะเหลือนิดหนึ่งเหรอที่มันน่าตายเลย 3,000 5,000 7,001 เหลือนิดหนึ่งจริงด้วยทำไงมันถึงจะตายเลยวะก่อนนะคือสุสานผมเนี่ยหมดแล้วครับชิปหายแล้วไงผมอยากคือปิดไม่ลงเหรอวะแย่เลยครับปิดไม่ลงอีกแล้วเฮ้ยได้อยู่ถ้าถอดวัตถุดิบมันก็มีมอนสเตอร์รีบอร์นโอเคลงแล้วถ้าอย่างงี้ผมไรเดอร์ไนท์ครับคือเล่นปกติมาเล่นได้เลยครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากจบเลยไงไรเดอร์ไนท์มาโอเคจังหวะถอดเนี่ยให้ทุกคนถอดตัวนี้แล้วกันได้กับดักใช้ได้ผมเปิดกับดักสวนเชนเลยผมชุบมาลาล่าแล้วก็ทำการชุบนะครับนี่กำลังหาวิธี OTK อยู่พลังมันไม่พอเฉยครับไม่มีอะไรต้องเป็น Arc Rebellion Exceed Dragon ครับ 3,000 5,000 7,000 กว่าตายแล้วตายแล้วมั้งโอเคครับเรียบร้อยนะฮะก็เอาจริงๆเนี่ยมันเก่งนะมันเก่งเลยเมื่อกี้ชุบชีวิตอีกตัวนึงมาได้ถ้าจะปั๊มพลังเนี่ยแต่ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้ว 8,000 พอดีตายพอดีนะครับนี่แหละมันจะคุมบอร์ดดีอ่ะแฟนทอมไนท์อ่ะปกติผมเริ่มก่อนนะเดี๋ยวลองเรียกตัวใหญ่ให้ดูแล้วกันถ้าไม่โดนขัดจะเรียกได้เลยนะส่วนใหญ่จะเรียกได้แต่ว่ามันโดนขัดเยอะมันก็เลยแบบหนักนิดนึงครับช่วงนี้เรียกยากอันหนึ่งมันโดนขัดอ่ะมือตอนนี้เรียกได้ไหมเรียกได้นะก็เดี๋ยวผมลงนี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าคนโดดเลยมันก็จะเป็นตัวนี้อยู่แล้วโอเคสบายผมลงนี่ครับทัวร์ไกด์เอฟเฟกต์มันจะเรียกมาเลยให้ทุกคนเนี่ยเรียกตัวนี้มานะครับเรียกตัวนี้มาแล้วทุกคนก็ลิงก์เหมือนเดิมอ่ะนะครับลิงก์เป็น Burning Abyss มันเป็นการเปิดคอมโบของ Phantom Knight อยู่แล้วครับผมใช้เอฟเฟคนะชุบมาเลยเห็นปะถ้าทัวร์ไกด์จะมีข้อดีคือเนี่ยเวลาเราส่งอ่ะเราไม่ต้องส่งไอ้นี่เมื่อกี้ลงแล้วเพราะว่าเราเหมือนว่าเราส่งไอ้นี่ลงไปให้แทนแล้วเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งใบอื่นลงนะครับผมจะส่งใบนี้ลงไป
แล้วผมก็จะ Burning up Barricade นะครับ Phantom Knight ตัวลิงก์มา Rusty Badish ชื่อแม่งอ่านยากนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับชุบลิงก์เหมือนเดิมนะชื่ออ่านโคตรยากโอเคละมาผมทำการส่งตามหลักก็ต้องส่งตัวนี้แหละลงตอนนี้มันอยู่บนมือมันทำอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าผมมีวิธีเล่นอยู่นะให้ทุกคนเนี่ยหมอบใบนี้นะครับหมอบใบนี้เท่านั้นเลยนะถ้าจะเล่น number 86อ่ะไม่งั้นตัวมันจะไม่พอครับมันจะเล่นยากให้ทุกคนแบนอีกตัวนี้ออกไปแล้วให้เสิร์ชตัวนี้นะครับถ้าจะเอา number 86นะเอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอฟเฟคของตัวนี้ทำงานมันจะลงมาครับโดดลงมาถ้าทุกคนสังเกตนะตอนนี้เราเล่นได้เลยเราแค่ปาไซคิกแท็กเกอร์ลงเปิดนี่ลงนี่จบแล้วเราได้แล้วอันนี้เราครบแล้วเห็นปะแต่ผมอยากส่งใบนี้ลงก่อนผมอยากเผื่อไว้นะครับผมถมใบนี้แล้วมันจะถมได้อีกใบนึงแต่อย่าถมกับดักลงไปนะคือถมมาถมได้นะแต่ว่ามันจะไอ้นี่ยากนิดนึงนะครับเอาแบบไม่งงก็เนี่ยลงแค่นี้แล้วก็เปิดกับดักนะครับแล้วก็ลงมามันจะกลายเป็น4ดาวแล้วมันก็จะลงตัวนี้บนมือกลายเป็น4ดาวนะครับแค่นี้เองผมจะ Extreme ตัวนี้นะครับให้ทุกคน Extreme ตัวนี้นะ3ดาวเอ้ยแรง3เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมแล้วเราก็จะ Extreme ตัวนี้นะครับ Number 86ของเราครับพี่ใหญ่ของเรานะและให้ทุกคนเนี่ยเอาไว้ตัวแรง3เนี่ยยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปไม่ต้องยิงนะยัดเข้าไปครับยัดเลยป่ะแค่นี้ครับชนะแล้วหมอบไปจบตัวนี้นะครับไม่ถูกทำลายด้วยการ์ดด้วยการต่อสู้ครับถ้ามีแมทเทอเรียล2ใบมากกว่าบวกพลัง 1,500 พลังป้องกัน 1,500 ครับถ้ามีแมทเทอเรียล3ใบหรือมากกว่าไม่โดนการ์ดเอฟเฟคครับแมทเทอเรียล4ใบหรือมากกว่าอีกฝั่งอัญเชิญแบบพิเศษไม่ได้ครับพูดง่ายๆครับอีกฝั่งลงได้แค่ปกติครับยุคโยยุคนี้ครับลงปกติไม่มีทางชนะตัวพวกนี้ได้ครับยกเว้นไคจูครับผมพูดตรงๆเลยยกเว้นไคจูครับการลงฟิวชั่นไม่ได้พิธีกรรมเอ็กซีดซิงโครเพนดูลัมอะไรไม่ได้สักอย่างเลยครับลิงก์ไม่ได้นะฮะทุกอย่างทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้าตั้งตัวนี้มาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับมันจะเล่นอะไรไม่ได้อีกต่อไปเลยครับเนี่ยแหละผมเลยให้ตั้งตัวนี้มาไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปตั้งบ่อยเพราะมันโกงเกินครับมันโกงเกินนะทาสึเกะไนท์ครับเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยครับมันทำอะไรไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมเห็นปะเพราะว่ามันลงแบบพิเศษไม่ได้ครับมันลงมอนไม่ได้นั่นเองนะแต่ว่าตัวนี้จำเป็นต้องถอดวัตถุดิบ1ครั้งตอนอีกฝั่งจบเทิร์นแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้2เทิร์นนั่นแหละนะครับอันนี้เขาจบเทิร์นแล้วนะครับมันก็ต้องบังคับถอดนะเพราะถ้าไม่ถอดเนี่ยมันก็จะเวอร์ไปหน่อยนะครับก็ถอดไปไม่เป็นไรถอดไปนี้แล้วกันอ่ะแล้วเราก็มาต่อของเรากันนะครับในเทิร์นของเราเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ไม่ต้องใช้โอเคแฟนทอมไนท์นี่ก่อนเดี๋ยวผมส่งลงสุสานนะกับดักไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวลงนี่ไปลงอันนี้มันเด็กยิงไลฟ์พอยต์นี่หว่าเด็กยิงไลฟ์พอยต์เหรอเด็กยิงไลฟ์พอยต์อ่ะมาดิวะผมจะส่งเจ้านี่ลงแล้วกันนะครับแล้วก็มาเซตไว้แล้วกันนะอ่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้ได้อีกรอบนึงนะตัวนี้ได้อีกคนนึงส่งได้เหมือนกันส่งได้เหมือนกันรอบนี้เราขอส่งนานๆลงแล้วกันปาดมาพลังนะครับเดี๋ยว Dark Rebellion ใส่หน้ามันแหละเดี๋ยว Dark Rebellion ใส่หน้ามันแน่ครับไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวเราน่าจะอันนี้เอาเวทนี่ขึ้นมือเวทเรามีแล้วนะไม่ต้องเอาอันนี้เอากับดักลงนะครับกับดักอันนี้ยังใช่ไหมโอเคงั้นเล่นอย่างนี้แล้วกันนะผมลงแฟนทอมไนท์ปกตินี่แหละเอฟเฟคหนานๆมาโดดมามันมีเล่นได้หลายท่าครับเล่นได้หลายท่านี่อะไรอีกเนี่ยจั่วไปเถอะโอเคผมทำการ exit เลยก็ได้นะครับหรือว่าเอาที่จริงนะทำแบบนี้ก่อนดีกว่า
ให้ทุกคนเนี่ยส่งกับดักบนมือไว้มันได้ชุบได้มันได้ชุบได้แล้วก็ส่งอีกตัวลงนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ exit ไปยิงเลยยิงตรงนี้เลยไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดเชนทับต่อแบนิด2การ์ดไปเลยนะครับมาลูกพี่มาปิดแล้วนะครับปกติเราจะฆ่าตัวเองตายแล้วค่อยมาเป็นดาร์ครีควีมก่อนเพื่อความชัวร์ไว้ในเกตก็ได้แต่วันนี้ผมตีเดียวตายเลยแล้วกันอยากใช้อาร์ครีเบเลียนนะโอเคละนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราชุบได้อีกตัวหนึ่งนะคือถ้าเอาชัวร์เนี่ยคุณผู้ชมอย่าใช้อาร์ครีเบเลียนนะให้ทุกคนทำการฆ่าตัวเองอะเมื่อกี้คือไอ้ตัวนี้ไม่ต้องยิงแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้ไอ้เนี่ยยิงตัวเองครับใช้ม้ายิงตัวเองชุบมา2ตัวแล้วก็ Exceed Dark ไอ้นี่ไปก่อนนะครับ Dark Rebellion Exceed มาแล้วก็เปิดมาเป็นดาร์ครีควีมไว้นะครับแต่เนี้ยผมดูแล้วไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันสเปเชียลซัมมอนยังไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับเออมันก็แพ้อยู่ดีนะฮะนะครับแต่ว่าถ้าเอาชัวร์เนี่ยเอาแบบที่ผมบอกดีกว่านะครับมันจะชัวร์กว่าอ่ะไปต่อนะครับไม่ตัดเหมือนเดิมนะคลิปนี้จังเกตว่ามันเล่นโอเคเลยเห็นปะถ้าลงนัมเบอร์86เนี่ยมันแทบจะชนะแล้วครับคือมันโกงไปหน่อยผมว่านะเดี๋ยวก็โดนครับเดี๋ยวก็โดนแบนถ้าได้เริ่มก่อนนะฮะเพราะว่ามันการที่เราลงมอนเตอร์แบบพิเศษไม่ได้มันก็แทบจะแพ้แล้วแหละนะครับแล้วมันก็ใช้สายฟ้าแลบไม่ได้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมข้อนี้เราใช้สายฟ้าแลบกับมันไม่ได้นะครับพอเราใช้สายฟ้าแลบกับมันไม่ได้เนี่ยก็เลยงานเข้าเลยครับแบนิด10จั่ว2ตอนนี้มือเราเล่นไม่ได้เลยนะรอบนี้นะมือเล่นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้มือแย่มากโอเคไม่เป็นไรเขาแย่กว่า มือแย่มือเราแย่แล้วเขาอาจจะแย่กว่าอ่ะไปต่อครับนะฮะมาเริ่มหลังแล้วอ่ะนะครับแล้วก็เริ่มหลังบ้างก็ได้นะเริ่มก่อนมาก็แต่ผมชอบเริ่มก่อนมากกว่าอยู่ดีอะยังไงผมว่าเริ่มก่อนก็ได้เปรียบกว่าอยู่ดีนะดอปเพลทแดนเจอร์ดอปเพลทแดนเจอร์กับดักบนมือฟรี1ใบเรียกได้เลยพอร์ตออฟเอ็กต้าเวแกนส์ครับแบนิช6ใช่ไหมแบนิช6จั่ว2ครับเรามีดอปเพลทเดี๋ยวดอปเพลททิ้งแดนเจอร์ได้โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมผมเบื่อมากเลยเอลดิทอะถ้าถามผมนะเมตาไหนผมไม่อยากเจอสุดคือเอลดิทนี่แหละครับไม่ใช่อะไรนะรำคาญครับ คือแบบไม่ได้ว่ามันแบบอะไรพลังเยอะหรืออะไรนะผมรำคาญครับมันในนี่ไปหน่อยนะฮะโอเคครบเครื่องครบเครื่องแซกมานะครับคือเด็กมันน่ารำคาญเฉยๆครับพลังมันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันโอ้โหลีลาคุณผู้ชมเข้าใจลีลาป่ะลีลาเกินนะไม่ไหวปวดหัวเลยเจอครับคือเจอแต่ละทีมันเหนื่อยครับแค่นั้นเลยปัญหามีอยู่แค่นั้นแหละนะครับเจอแต่ละทีนี่โอ้โหจะบ้าหมอบ2นี่สกิลเดนป่าวะอันนี้อีลิเซอร์มาเซตครับโอ้โหมี2ใบด้วยเวชฉับพลันกับอีลิเซอร์มาชัวมันจะมีเวชฉับพลันเรียกได้เลยครับตอนนี้นะเอลดิทอ่ะมีกับดักอันนึงครับอีลิเซอร์แล้วก็อีกใบไม่รู้เอาเวชฉับพลันหรือเปล่าครับกับดัก2เลยโอเคสักทีว่าบั้งไฟหน่อยลูกโอ้โหมาทำไมเยอะวะเพื่อนเอ๋ยมาเยอะเกินมาเยอะไป
มาเยอะไปมาเยอะไปบางทีนะมาโดนขัดแน่ๆแหละโอ้โหจะเลินละวัยรุ่นโกเส้นแมตช์เฉยไม่เป็นไรเราก็ทาดไอ้นี่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่ต้องล่อมันให้ได้ครับตอนนี้แหละตัวแล้วเหมือนผมจะลืมนะเอ๋ใช้ได้เหรอวะมันอัตริบิวไม่ใช่เหรอไม่รู้แหละได้ก็ได้ครับได้ก็ดิปกติไม่น่าได้ไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวก่อนนะมือแรนเจอร์ลงต้องส่งนี่ลงครับปกติไม่น่าได้นะได้เฉยเลยเพราะว่านี่ธาตุเฟรนด์นี่ธาตุแฟรี่แล้วอ๋อมันธาตุไม่ใช่โอ้ผมมึนครับไม่ใช่นักลบนี่ใช่ไม่ใช่นักไอ้ไม่ใช่ซามูไรโอ้จำผิดบ้าบอโอ้ตายละผมก็ว่าอยู่เออไม่ใช่ซามูไรครับอันนี้มันในนี่เฉยชิวๆอันเนี้ยสบายมีปัญหาได้เรื่อยๆได้ทั้งวันครับถ้าอย่างเงี้ยได้ทั้งวันชุบมาชิวๆชิวๆอ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วดิเฮ้ยโอ้โหจะเลินละวัยรุ่นเนอะว่าแล้วผู้ปั๊บมาปั๊บเลยวะมาปั๊บเลยผู้ปั๊บมาปั๊บเลยไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยวะคุณผู้ชมปวดหัวเลยเนี่ยผมถึงบอกรำคาญครับไม่ใช่อะไรหรอกนะไรสาระเป็นไรได้อยู่โอ้คือถามว่ามันแบบพลังเวอร์เก่งไหมผมตอบว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่คุณผู้ชมดูดิโคตรน่ารำคาญเลยแบนิดไปม้าพยศเป็นวอริเออร์แน่นอนผมจำได้ใช่ไหมแบบมีนอกกระโดดขึ้นแล้วม้าพยศเป็นวอริเออร์หรือเปล่าวะใช่ใช่เป็นวอริเออร์ใช่ไหมลูกหนุนวอริเออร์ป่ะอย่ามาเป็นปีศาจเป็นไรนะโครงกระดูกไม่เอานะวอริเออร์สบายสบายครับสบายสบายเลยอย่างเงี้ยทิ้งแดนเจอร์ด้วยอุ๊ยลืมไปรีบไปหน่อยต้องยิงก่อนดีกว่าชิบหายแล้วเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าลืมว่าแดนเจอร์เนี่ยมันจะชุบมาแต่ว่าผมรีบไปอันนี้ผมรีบไปอันนี้พลาดครับไม่เป็นไรต่อให้ก่อนพลาดให้ทีนึงแล้วกันไหนใครน่ารำคาญว่ามายิงมาเลยไอ้นี่ใช่ไหมเอาจริงนะใบนี้ผมไม่กลัวนะเพราะว่าเราก็มืดเยอะใบนี้กับดักสองใบไงเรียกได้เลยนะครับเรียบร้อยอะเรียบร้อยอะเมื่อกี้พลาดนิดนึงนะอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะแดนเจอร์อะเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้โกสไอ้นั่นยังอยู่ครับไอ้ที่คุมยังอยู่ไงใช่ไหมยิงก่อนแล้วค่อยทิ้งครับมันได้ชุบได้ผมพลาดเมื่อกี้ผมพลาดเพลินไปหน่อยลืมตัวครับผมเจอลุงทองแล้วผมเบื่อไงผมจะหลับเอาจริงนะเล่นนะไม่ใช่อะไรหรอกจะหลับครับคือมันน่ารำคาญเฉยๆนะเด็กมันอะนะครับพลังเมตาหยาบโอ้โหเราเริ่มหลังกีตาร์แล้ววะเนี่ยไม่ให้เริ่มก่อนเลยเพื่อนขอเริ่มก่อนหน่อยสิมันบอกไม่ให้โว้ยใครจะให้เริ่มก่อนง่ายใช่ไหมเมจิเชียนโซเสียงหลงเลยเสียงหลงเลยเป็นไรอะ เป็นไรอะเสียงหลงเลยเนี่ยอัญเชิญดาร์คเมจิเชียนออกมาเป็นไรครับดามิเชนจุดอ่อนเนี่ยเยอะมากผมพูดเลยยิงกับดักก็ชนะแล้วคุณผู้ชม
ยิงแหวนกับยิงกับดักพอผู้ชมคิดได้เดียวเลยครับเจอดาร์คเมจิเชียนนะกับดักมันแตกมันแพ้เลยครับกับดักมันแตกมันแพ้เลยครับแล้วผมเดานะไอ้ใบเนี้ยน่าจะเป็นกับดักเดี๋ยวดูว่ามันหมอบกี่ใบอ่ะเรียบร้อยชัดมากชัดสุดๆชัดสุดๆพ่อหนุ่มหน้ามนคนหลายใจผมใช้ reinforcement นะครับคืออย่าลืมว่าดาร์คเมจิเชียนเนี่ยเป็นเด็กที่ใช้ได้รอบเดียววงแหวนนะคุณผู้ชมเพราะงั้นเนี่ยเด็กเราเนี่ยลำแบบลำสบายครับไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้าแม่งขัดตอนนี้เลยก็น่ากลัวเหมือนกันนะอย่าพึ่งเองก็ถ้าแกขัดตอนนี้ก็รีบเกินอ่ะโซเลมวอร์นิ่งเหลือเชื่อป่ะเจริญนะวัยรุ่นเจริญนะวัยรุ่นแปลว่ากับดักยังไม่ขึ้นโอเคคือถ้าเมื่อกี้นะเราลงได้ครับเราลงต่อโดดนี้ได้อะเราชนะแล้วแหละเพราะว่ามันจะอย่างน้อยมันก็การันตีว่าเรายังมีตัวเหลือตัวหนึ่งไงเอ้ยเหลือ2ตัวไว้ลิงก์ไว้ต่อคอมโบของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันโดนกับดักขัดช็อตแรกเลยมันก็แตกเด็กนี้เนี่ยถ้าโดนขัดแรกเลยแบบแรกสุดเลยก็เน่าอยู่นะถ้าแรกสุดเลยก็น่าเกลียดไปหน่อยนิดนึงนะครับไม่เป็นไรชิลชิลสบายละเฮ้ยสบายละฮี่ไปลงตัวนี้ครับเพราะว่าแฟนทอมไนท์ตัวนี้กระโดดได้มันไม่น่าขัดอะไรเดี๋ยวมือได้หรือเปล่าวะมันมีแอปเปอเรนทิสชัวชัวนะครับไอช็อตอย่างเงี้ยมีแอปเปอเรนทิสชัวชัวให้คิดไว้ก่อนเลยนับว่าน่าจะมีอ๋อแม็กซี่โอเคโทษทีมีอุระพอดีเลยเพื่อนมีอุระพอดีเลยไม่แอปเปอเรนทิสก็แม็กซี่ใช่ผมลืมแม็กซี่เพราะอุระขัดไม่ได้เมื่อกี้ยังไม่ได้เสิร์ชอะไรนะApparentist นี่อาจจะมีแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรลงมาเป็น Burning Abyss นะครับโอเคมี2ตัวเลยแจ๋ว Burning Abyss ครับส่งตัวนี้ลงนะเหมือนเดิมเรามาตบจอมเวทกันเด็กมันเด็กดาร์คเมจิเชียนเป็นเด็กที่เวทกับดักแตกเมื่อไหร่แพ้ทันทีครับแพ้ทันทีเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับลิงก์3อ่ะรัสตี้บาร์ดิชผมใช้รัสตี้บาร์ใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้ก่อนนะครับชุบตัวลิงก์แล้วก็ผมก็ใช้รัสตี้บาร์ดิชนะครับส่งลง3ไปส่งอะไรลงไปแล้วบ้างวะตัวนี้ยังไม่ได้ส่งลงเลยอ่ะลงไปนะแล้วก็กับดักมาเซตนะครับตัวเวทมียังอ่ะมีแล้วด้วยโอเคกับดักเรียกพวกแล้วกันมาแล้วผมก็ใช้ทางฝั่งของตอนนี้ใช้ได้เยอะเลยนะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโดดไปเดี๋ยวเราจะเอาเจ้านี้ขึ้นมือนะครับแล้วก็จะโดดมาทางฝั่งของตัวนี้ครับอัศวินเราโดดมันเลยแล้วก็ไซคิกแฟกเกอร์นะเดี๋ยวผมจะ exceed ไปก่อนมาก่อนน่าจะ GG เลยครับ GG แล้วแหละตัวนี้ยิงเวทนะครับแล้วก็เดี๋ยวม้าเนี่ยยิงคู่เลยแล้วก็ม้าชุบครับ2ตัวไหลชิวๆสบายๆไม่ต้องคิดเยอะตานี้600 200เหรอมีแต่แรงค์4อย่างนั้นเลยเนาะเอาจริงผมไอ้นี่มาเนี่ยน่าจะที่จริงน่าจะเอาใบนี้มาไอ้นี่มากกว่ามีวิธีแก้ไหมมีวิธีแก้โอเควิธีแก้ก็คือตัวนี้จะต้องเป็นไรเดอร์ไนท์ครับต้องเป็นไรเดอร์ไนท์วิธีแก้มันมีแล้วผมต้องถอดตัวนั้นลงไปถ้าผมจะเวทกลับมาผมต้องถอดตัวนี้ออกผมจะเวทขึ้นไงต้องการอยากได้เวท
แล้วผมก็ Ark Rebellion Exceed ครับเนาะแล้วก็เนี่ยที่ผมต้องการคืออย่างเงี้ยแหละผมจะเอาใบนี้ออกเพราะผมจะเอาเวทขึ้นไงแม่ผมจะเอาเวทขึ้นอ่ะแล้วผมก็จะเอาไอ้นี่ออกเนี่ยครับที่ผมบอกนะว่าทำไมมันถึงไอ้นี่นะครับผมต้องการไอ้นี่ไปอยู่ในสุสานเพื่อจะเอาเวทขึ้นเอาอะไรขึ้นอย่างเงี้ยส่งลงกับดักยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมชุบมาชุบมาอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดเลยครับเปิดกับดักใบนี้เรียกมาผมโดดใบนี้จากบนมือเรียกมาผมเปลี่ยนเวลผม Exceed ต่อด้วย Dark Rebellion Exceed นะครับผมอยากเปลี่ยนม้าออกอยากเปลี่ยนม้าออกมาเป็น Dark Requiem ครับสรุปเด็กอะไรวะเนี่ยนี่ Phantom Knight หรือ Liberian Exceed วะฮะสรุปนี่เด็กอะไรครับอ่ะเอาพลังมาสรุปนี่เด็กอะไรอะแต่ว่าถ้าเอาพลังก็ตีตัวเดียวนะก็ไม่เป็นไรหรอกชนะอยู่ดีครับสรุปผมรีวิวเด็กอะไรอยู่วะเนี่ยนี่มันกลายเป็นเด็กดาร์ครีควีมแล้วเริ่มงงนะฮะอ่ะโอเคละชิวๆครับสบายๆมันก็ชนะหมดเลยอ่ะที่เล่นมานะครับนะผมก็งงครับว่าเด็กอะไรกันแน่นะเล่นไปเล่นมาเริ่มงงแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอีกสักตานึงแล้วกันนะอีกสักตานึงอีกสักตานึงนะ ชิวๆครับชิวๆ Phantom Knight สบายๆอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าเรียก number 86ได้แทบจะชนะแล้วทุกคนเพราะมันไรเงขี่ก็ฆ่า number 86ไม่ได้ใครจั่วแน่ได้ครับแต่น้องน้ำผมยังไม่เห็นเลยนะที่เอาลงได้เลยอะ Emergency ถ้า Emergency ดีมากเพราะว่าจะเรียกหนานๆได้เลยอันนี้ดีนะครับDanger เก็บไว้ก่อนโอเคผมลิงก์กันนะนี่ลงปกติไปแล้วเนาะ Burning Abyss ครับแล้วก็ใช้ Burning Abyss ครับส่งลงเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นคอมโบพื้นฐานนะครับตัวนี้ชุบตัวนี้มาผมได้ให้ใส่แค่2ตัวไงเพราะใส่มาที่เหลือมันทำอะไรไม่ค่อยได้ครับนานทีครับถึงจะได้ใช้ตัวที่เหลือแค่นี้พอแล้วนะครับบาดิชครับบาดิชส่งลงกับดักเซตนะครับยกนี่ออกนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมานะครับสำคัญมากนะตัวนี้นะครับได้แล้วรอบนี้คอมโบโดดครับโดดเลยหนานหนานโดดครับเห็น3ดาวหนานหนานโดดโอเคป่ะกับดักเปิดนะครับแล้วก็โดดตัวนี้ลงจบแล้วนะครับชนะแล้วครับชนะแล้วโดดตัวนี้ลงอย่าลืมกดเปลี่ยนดาวนะครับกดเย็ดตัวนี้ก่อนนะครับตัวอะไรก่อนก็ได้ที่จริงอ่ะนะแล้วก็ number 86ครับฮีโรอีกยัดมาเรียบร้อยครับ 100% ครับช้าแหละอีกฝั่งไม่สามารถอัญเชิญได้แบบพิเศษนะครับการ์ดใบนี้ไม่รับผลของการ์ดใดทั้งสิ้นนะครับชิวเลยนะฮะนี่ครับอีกฝั่งก็ต้องอีกแล้วเหรอโอ้โหเอลดิทอีกแล้วชมผมเบื่อว่ะโคตรจะเบื่อเอลดิทอีกแล้วอีกแล้วเหรอโอ้โหอยากปาใส่หน้ามากเลยครับขอสักทีนะผมอยากปาใส่หน้ามันมากเลยนะครับผม
ตอนนี้มอนสเตอร์ทั้งหมดเรานี่ก็คือโดนแล้วนะครับแต่อีกฝั่งก็ยังอัญเชิญแบบพิเศษไม่ได้อยู่ดีนะครับอีกฝั่งก็ยังอัญเชิญพิเศษไม่ได้อยู่ดีตีเลยตีเลยตีเลยพอละพอกันทีครับเจอทั้งวันอีกฝั่งอัญเชิญแบบพิเศษไม่ได้นะครับใช่ไหมตายซะเวนไม่ตายเนี่ยตายตายตายถูกแล้วมันลดอันนี้พันหนึ่งเอลดิดเปิดอะไรไม่ได้เลยครับเฮ้ยเหลือร้อยหนึ่งเหรอโอ้โหกูเหลือเชื่อจริงๆร้อยหนึ่งเหลือไว้ทำซากอะไรวะเนี่ยฮะเหลือไว้ทำซากอะไรวะบ้าบอมาเป็นเรื่องที่อัปมงคลสุดๆอัปมงคลสุดๆโอ้ยลูกเอ้ยเหลือไว้ทำไมวะร้อยหนึ่งแต่ว่าเทอร์นี้มันก็ยังลงไม่ได้นะครับแต่เทอร์หน้ามันลงได้แล้วเทอร์หน้ามันเปิดกับดักไอ้นี่แน่เรามันก็ลงมามันก็ยื้ออ่ะคุณผู้ชมเก็ตปะมันน่าเบื่อยื้ออยู่นั่นแหละโอเคเรียบร้อยครับจีจีอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับทางฝั่งของ Phantom Knight นะฮะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วกันนะเอาจริงเนี่ยที่ผมพูดว่าลุงทอยบ่อยเนี่ยเพราะผมแบบเจอบ่อยแล้วผมแบบขี้เกียจเล่นด้วยนะ คือผมเจอลุงทองไม่รู้กี่ตาคุณผู้ชมผมจะอ้วกนะฮะตั้งแต่แรงโอ้โหแล้วนิวยอร์กเนี่ยมาหลังผมจะไม่กดมาแล้วตึงเกินครับคือตั้งแต่แรงซิลเวอร์นี่เมตาซัดใส่ผมอย่างเดียวเลยนะฮะ โอเคแหละนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะผมสปอยเด็กหน้าเด็กหน้ารอแป๊บหนึ่งเด็กหน้านะครับสปอยนะโอเคไว้เจอกันครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับรักทุกคนนะจุ๊บ